เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสนิทสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้เรามามิสซาโอกาสปิดปีการศึกษาพ่ออยากให้ข้อคิดกับพวกเรา3ข้อสั้นๆโอกาสที่เรามาขอบคุณพระในมิสซาปิดปีการศึกษาน่าจะเป็นโอกาสที่พวกเราได้ทบทวนชีวิตของพวกเราตลอด1ปีการศึกษามีอะไรบ้างที่เราทำผิดพลาดไปเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาประการที่2สิ่งที่อยากให้พวกเราได้คิดร่วมกันในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรามีข้อตั้งใจดีใหม่อาจจะผิดพลาดไปก็เป็นโอกาสที่จะได้ขอโทษและเมื่อรู้แล้วว่าผิดพลาดอะไรก็เป็นโอกาสที่จะได้มองว่าเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นมีข้อตั้งใจใหม่จะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมากกว่าที่เคยเป็นจะเป็นเพื่อนที่ดีมากกว่าที่เคยเป็นจะเป็นผู้ร่วมงานที่ดีมากกว่าที่เคยเป็นเป็นโอกาสที่จะมีข้อตั้งใจใหม่และประการสุดท้ายเมื่อมีข้อตั้งใจใหม่แล้วก็เป็นโอกาสที่จะได้ลงมือทำให้ข้อตั้งใจของเราเป็นจริงตั้งแต่เวลานี้หลายคนก็บอกว่ามีข้อตั้งใจหลายอย่างเลยแต่เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำจนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นตราบใดเมื่อมีเวลาก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เริ่มทำให้ข้อตั้งใจดีของเราเป็นจริงมากขึ้นก็ขอพระวจนะของพระในวันนี้ในโอกาสที่เรามาร่วมกันในมิสซาปิดปีการศึกษาช่วยเราแต่ละคนในการที่จะมีข้อตั้งใจใหม่และก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นความบกพร่องความผิดพลาดไปแล้วให้ดีขึ้นยิ่งวันยิ่งมากขึ้นด้วยขอพระอวยพรพวกเราทุกคนครับพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพระเจ้าผู้ทรงสันพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาของพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเถิดขอพระคุณพระเจ้า